คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปมาแฉว่ามันมีสถานบันเทิงตัวย่อททหารเนี่ยในย่านรอเรือก็หลายคนก็ทราบว่าย่านไหนที่มีสถานบันเทิงเยอะๆพอมาแฉแย่มาแล้วว่ามีหนึ่งผับที่เปิดยันตีสี่คุณผู้ชมครับข้อมูลที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์แล้วก็มีการเปิดเผยถึงว่ามีนายทุนเป็นคนต่างชาติชื่อเดวิดนายเดวิดเนี่ยคือมีเครือข่ายสถานบันเทิงเยอะมากทั่วกรุงเทพฮะเดือนหนึ่งมีเงินหมุนเวียนเนี่ยสะพัดเป็นพันล้านโอ้โหเอาเงินนี้ไปทำอะไรคุณชูวิทย์บอกว่าไปจ่ายหลายเส้นสายเลยไปจ่ายหลายคนจ่ายค่าตรงให้หลายคนเพื่ออะไรเพื่อขอให้เปิดเกินเวลาเพื่อขายเหล้าบางคนบางเขาบอกว่าบางที่ขายเหล้าแม้กระทั่งวันพระก็มีคุณผู้ชมครับพอหลังจะเปิดมาแบบนี้มีการพูดถึงว่าผบ.ตร.ท่านผบ.ตร.เคลียร์เดวิดไม่ได้เหรออย่างงี้นะคือคุณชูวิทย์บอกแค่ตัวย่อใช่ไหมแต่ว่าตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปที่ผับที่ตรงกับชื่อย่อที่คุณชูวิทย์บอกเลยค่ะก็คือผับททหารนั่นแหละที่ชูวิทย์บอกอ่ะททหารนะเราไม่พูดชื่อแต่ว่าอยู่ตรงคุณชูวิทย์บอกว่าผับนี้นะถ้าตรวจฉี่นะม่วง 50% ใช่แต่เขาก็ตรวจไงเมื่อวานตำรวจไปปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยค่ะแล้วก็ปิดตามเวลาปกติด้วยนะฮะผับอยู่แถวสี่แยกห้วยขวางเขาบอกว่ามีใบเนี้ยครบโดยทางพลตำรวจโทสำราญนนท์มาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ตำรวจทุกท้องที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดกวดขันป้องกันเหตุการณ์บอกว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาได้ทันทีเลยค่ะอันนี้จะฝั่งตำรวจเขาว่าอย่างนี้พิกฤตนักข่าวลงไปดูซิเป็นยังไงเซอร์เวย์วนเวียนรอบๆดูซิค่ะว่ารอบๆถนนรัชดาภิเษกเนี่ยใกล้ๆกับผับที่คุณชูวิทย์บอกเนี่ยประมาณสักกิโลนึงเขาบอกว่า2วันนี้ปิดให้บริการเพราะวันพระไงอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาปิดให้บริการก่อนทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับคนแถวๆนั้นว่าพี่จริงๆมีหรือเปล่าเนี่ยเปิดเกินเวลาเนี่ยคือคนแถวนั้นเขาบอกว่าไม่รู้หรอกนะมีเปิดเกินเวลาหรือเปล่าแต่7-8โมงเช้าเนี่ยบางทียังมีคนมาเรียกแท็กซี่อยู่เลยไม่รู้เกินหรือเปล่านะแต่8โมงเช้ายังมีโบกแท็กซี่เรียกกันกลับบ้านอยู่เลยฮะซึ่งอันนี้คนแถวนั้นพูดอย่างนี้ด้วยนะว่าโอ้ยถ้าย่านรัชดาเหรอจะเปิดเกินเวลามันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเอ้าเหรอพูดอย่างนี้เลยนะ7-8โมงยังเห็นเขาเดินออกมาเดินอยู่ข้างทางนะโบกรถเหมือนลูกค้าเดินออกเออเดินออกมาจากช่องนั้นอ่ะตรงหน้าผับน่ะเขามาเดินรอรถอยู่ตรงนั้นอ่ะหลายคนนะถ้าเสียห้าคนก็อย่างเงี้ยเคยมีตำเห็นตำรวจมาดูแลด้วยเขาก็ตรวจเขาก็ขี่ผ่านสายตรวจไปก็ขี่ผ่านไปไม่เห็นไม่ดีนะเขาก็มันอย่างว่ามันมาเก็บโมงแปดโมงไม่รู้อะไรหรอกเออพี่เขาฉลาดพูดผับนี้เหรอเปิดเกินเวลาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่7-8โมงนี่ยังมาเรียกรถกลับอยู่เลยเหมือนแบบเพิ่งออกมาจากผับแล้วมาเรียกรถนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์แฉออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอน14:30ค่ะนี่คือภาพล่าสุดคุณชูวิทย์เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องของการออกมาแฉผับบาร์ในครั้งนี้ค่ะบอกว่านี่แหละเป็นเครือข่ายของนายเดวิดซึ่งคุณชูวิทย์บอกเลยว่าตอนนี้บ้านเราอ่ะทุนจีนบุกธุรกิจสีเทาของไทยเข้ามาทำอะไรหอบตังเข้ามาทำธุรกิจพวกอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์อาบอบนวดหรือแม้กระทั่งบ่อนการพนันแล้วบางที่อ่ะใช้เงินนะคะ400-500ล้านบาทแล้วเป็นแบบผับดังๆบาร์ดังๆอักษรย่อนะอย่างเช่นS ย่าน RCA B ย่านเอกมัย T รัชดาL รัชดาแล้วก็ H ย่านลาดพร้าวอะไรบ้างไงอยากไปให้หมดเลยจดเอาไว้อยากรู้หมดเลยว่ามันชื่อร้านอะไรบ้างไม่ควรมีแต่ตัวย่อเลยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ที่ยกตัวอย่างมาคุณชูวิทย์บอกผิดกฎหมายหมดเลยไปไม่ได้สิทำเขาผิดทำพี่คิดเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเอาเงินมาฟอกที่นี่เดือนนึงเป็นพันล้านนึกภาพการฟอกเงินคือคุณเอาเงินอะไรมาก็ไม่รู้นะผู้ผิดกฎหมายแล้วก็มาฟอกเงินผิดกฎหมายมาฟอกให้มันถูกเดือนละพันล้านบางอย่างเดือนละพันล้านแล้วปีนึงเท่าไหร่เท่าไหร่มันแย่มากเลยคีย์แมนสำคัญคือนายเดวิดนี่นะฮะเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ชาวจีนประสานงานคอนเนคชั่นเยอะนักการเมืองไทยชาวจีนอะไรเงี้ยลงทุนเปิดทำธุรกิจสีเทาเดวิดเอา 20% ไปส่งให้กับตำรวจและนักการเมืองเขาบอกว่าเอาไปส่งต่อให้ตำรวจและนักการเมืองโดยไม่เลือกฝ่ายด้วยว่าคุณจะอยู่รัฐบาลหรือฝ่ายค้านขอแค่เป็นนักการเมืองคือเหมือนคุณชีวิตพูดเลยนะว่าเหมือนแกรู้ว่าใครอ่ะเขาบอกนักการเมืองคนนั้นน่ะยังเลือกฝ่ายไม่ได้ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลอุตส่าห์เลี่ยงแล้วเอาเหรอทั่วตรงไปเหรอเขาก็เลือกหรือยัง
ใครไม่แต่คุณชูวิทย์พูดเหมือนรู้แต่เราไม่รู้ไงคือนักการเมืองที่มีความเป็นกลางอย่างนี้ยังไม่รู้อยู่ฝั่งใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้คือนายทุนจีนเนี่ย12แห่งนะทั่วกรุงเทพเลยรวมถึงบ่อนย่านสุทธิสารที่มีข่าวโดนบุกจับไปก่อนหน้านี้แต่คุณชูวิทย์ก็บอกอีกก็แปลกนะที่โต๊ะและอุปกรณ์เนี่ยยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายทำไมโดนดับบ่อนแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้ในการเล่นพนันอ่ะไม่โดนยกออกไปล่ะก็เผื่อเปิดได้ไหมหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวฟังคุณชูวิทย์ค่ะที่ทุนจีนต่างๆเหล่านี้มาโนยดานเดวิดเป็นตัวประสานงานต่างๆเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาไม่ได้มาทำธุรกิจปกติแบบที่นักธุรกิจทั่วโลกเขาทำเขามาครอบงำและครอบงำได้ง่ายไหมได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่สนับสนุนนายเดวิดสามารถเข้าถึงคอลเลกชันใหญ่ๆได้แล้วมีสักคนไหมคะที่นายเดวิดเนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลังของนักการเมืองบ้างไม่ใช่บ้างผมว่าอาจจะ 100% ไหมพอจะบอกได้ไหมคะว่าขั้วรัฐบาลหรือว่าทางด้านฝ่ายค้านเนี่ยครับเพราะบางทีก็เหมือนรัฐบาลบางทีก็เหมือนค้านผมไม่รู้เออๆอ่ะกว้างๆไว้แล้วกันนะนี่มีแต่ความเดาการเดาหมดเลยเนี่ยอักษรย่อตัวย่อเยอะมากเลยอ่ะเซิร์ช Google ดูแล้วกันพี่กิจนะคะแต่ว่าคุณชูวิทย์ยืนยันนะคะว่าผบ.ตร.คนปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เรื่องนี้แน่นอนแต่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแหละบางคนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกนะว่าเนี่ยผมมีข้อมูลชุดใหญ่อีกนะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจเรื่องอบายมุขกันเสียหน่อยไม่เช่นนั้นจะออกมาพูดอีกหรืออาจจะข้อมูลเนี่ยไปให้ฝ่ายค้านอภิปรายก็ได้ถ้าเขากล้าพูดขนาดนี้เลยนะ